นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คุณโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมพุทธศักราช2565ในวันนี้คุณโยมวราพรพันธุเมธากุลคุณโยมอดิศักดิ์ภูติกชกรพร้อมด้วยลูกๆคือโยมบ๊อบโยมไบรท์แล้วก็โยมแบงค์ผู้ที่เป็นลูกของโยมวราพรได้นิมนต์องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาสุขกาโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาทำบุญที่ออฟฟิศในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมวราพรลูกๆ ก็เลยพากันกำหนดวันสำหรับทำบุญออฟฟิศใหม่พร้อมด้วยการประดิษฐานพระประธานหยกประจำบริษัทที่ได้ฝากองค์หลวงพ่อไว้3ปีเพราะว่าทั้งโยมอดิศักดิ์โยมวราพรโยมลูกชายเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิลูกก็ตั้งอยู่ในธรรมะโดยเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระอรหันต์เป็นหลักเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักเอามรรคผลพระนิพพานเป็นที่ตั้งเพราะชีวิตของเราทุกคนไม่เกิน100ปีก็ต้องจากโลกนี้ไปชีวิตของเราคือสภาวะธรรมที่เราจะนำเอามาเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อพัฒนาใจพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันเพื่อมรรคผลพระนิพพานผู้ที่เป็นเพื่อนของโยมวราพรล้วนแต่เป็นคนดีจึงให้ทุกคนได้เข้าใจสภาวะธรรมเพราะคนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากไปได้ไม่อาจจะก้าจะกลางได้จึงต้องน้อมใจสู่คุณธรรมความดีเพื่อนที่เกิดร่วมโลกก็ต้องก้าวไปด้วยกันด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องทุกคนต้องหยุดอบายมุขอบายภูมิวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเลื่อนไปอย่างนี้กายวาจาใจเนี่ยเพื่อให้มีปัญญาพัฒนาทั้งวิทยาศาสตร์พัฒนาทั้งใจไปพร้อมๆกันทุกอย่างมันตั้งอยู่บนรากฐานของพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังเนี่ยทุกขังอนัตตาเราจะได้เอาใจมาพัฒนาเราจะได้ทำงานให้มีความสุขเพราะความสุขความดับทุกข์เนี่ยมันจะกลมกลืนผสานกันอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คำว่าพระศาสนาเราก็ต้องรู้จักพระศาสนาคือมรรคคือผลคือพระนิพพานไม่ใช่นิติบุคคลจึงต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมเราจะได้เข้าใจเรื่องพระอรหันต์แล้วเอาใจเป็นพระทุกคนต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะรูปมันก็อร่อยเสียงมันก็อร่อยทุกอย่างมันก็อร่อยเราต้องรู้จักว่าอันนี้เป็นเหยื่อของโลกที่เราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเรามันหลงจึงเท่ากับเรารับจ้างมาเกิดโง่แล้วโง่อีกตายแล้วตายอีกจึงต้องพากันรู้จักเราจะได้พัฒนาไปในทางสายกลางเราต้องอย่าตามมันไปเนี่ยมันทำให้เสียหายชีวิตเราต้องไม่หยุดอย่าให้มันกลายเป็นขยะเพราะเราทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเป็นขยะตัวเองก็เสียหายคนอื่นก็เสียหายเราจะไปตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกไม่ได้เพราะเราต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักจะเป็นคนไม่มีปัญญาเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นต้องมาแก้ที่เราคนอื่นเขาก็ต้องแก้ที่ตัวเขาให้เข้าใจอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญามันจะไปของมันเองเราทุกคนเนี่ยเป็นเท่าแก่เหมือนกันหมดทุกคนเกิดมาก็ต้องเท่าต้องแก่แล้วก็ต้องตายต้องพลัดพรากในสังสารวัฏเนี่ยมีโรคกายโรคใจมากมายกายของเราเป็นรังของโรคอยู่แล้ว
หากเรายังไปเพิ่มโรคใจด้วยการคิดเห็นไม่ถูกต้องไม่ดีเข้าไปอีกโรคมันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสในทางการแพทย์มีการค้นพบว่าร่างกายของคนแต่ละคนล้วนมีโรคฝังติดตัวกันมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากคลอดแล้วโรคเหล่านี้ก็รอวันที่จะปะทุขึ้นมามีทั้งโรคที่เกิดจากตับจากไตจากอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกยิ่งการแพทย์ก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบว่าโรคร้ายเหล่านั้นมันฝังตัวลึกอยู่ในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่า DNA RNA เนี่ยถ้าเจ้าตัวไม่ระมัดระวังโรคร้ายที่ฝังตัวอยู่มันก็จะปะทุขึ้นมาได้ง่ายอาจจะทำให้ร่างกายพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงรวมทั้งเรื่องการแพทย์ด้วยพระองค์ได้ตรัสถึงสาเหตุสำคัญแห่งการเจ็บป่วยไว้8อย่างดังที่ปรากฏในอาพาธสูตรว่าโรคหรือว่าอาพาธที่เกิดจากดีอวัยวะภายในที่ดีเนี่ยเป็นสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากเสมหะเป็นสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากลมเป็นสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากดีเสมหะลมมารวมกันความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากฤดูแปรปรวนคืออากาศเปลี่ยนแปลงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากการถูกทำร้ายและความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากวิบากกรรมสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยทั้ง8ประการที่กล่าวมานี้สรุปให้เหลือ2ประการก็คือสาเหตุทางกายแล้วก็สาเหตุทางใจโดย7ประการแรกถือว่าเป็นสาเหตุทางกายส่วนข้อที่8คือวิบากกรรมนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุทางใจเพราะเป็นสาเหตุที่เกิดจากบาปที่อยู่ในใจมันส่งผลจึงทำให้เกิดความเจ็บไข้ไม่สบายด้วยโรคต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าโรคทางกายที่ว่าหนักหนาสาหัสแล้วยังไม่ร้ายกาจยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งที่ฝังอยู่ในใจแต่วิทยาศาสตร์ทั่วไปมองไม่เห็นเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นโรคร้ายฝังอยู่ในใจคอยบีบคั้นให้มนุษย์เนี่ยคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วผลของความชั่วที่ทำไว้มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันได้กลายเป็นมารร้ายย้อนกลับมาตามจองล้างจองผ่านเราข้ามภพข้ามชาติทำให้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในอนาคตเนี่ยเด็กเมื่อแรกเกิดดูเหมือนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วมีเชื้อกิเลสอยู่ในใจรอเวลากำเริบเมื่อพบเหยื่อล่อเหยื่อของโลกก็คือกรรมคุณ5นี่คือวงจรของกฎแห่งกรรมที่มันมีอยู่ประจำโลกโดยมีกิเลสในใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นให้ผู้นั้นเข้าไปติดอยู่ในวงจรจิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นประภัสสรบริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติแต่กิเลสที่เป็นอาคันธุกะที่จรเข้ามาครอบงำจิตทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสหรืออกุศลมูลอันได้แก่ราคะโทสะโมหะกิเลสทั้ง3ประโกนนี้เนี่ยล้วนหมักดองห่อหุ้มเอิบอาบแช่อิ่มบีบคั้นบังคับกัดกร่อนใจของมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่ในสิ่งที่ชั่วช้าต่างจนกระทั่งผู้นั้นคุ้นเคยต่อความชั่วทั้งหลายในที่สุดก็กลายเป็นนิสัยไม่ดีติดตัวของแต่ละคนจึงทำความชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นอุปนิสัยเป็นเหตุให้ต้องจมอยู่ในห้วงทุกข์นับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมีเหตุปัจจัยผสมประสานกันแล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นอุปนิสัยต่างๆสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือธรรมโอสถเป็นยาที่รักษาได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้คนเราเกิดมาต้องมีความเห็นถูกคิดถูกปฏิบัติให้ถูกเราทุกคนนั้นไม่มีใครมาปฏิบัติให้เราได้จึงให้ทุกคนเนี่ยยินดีที่เราเป็นผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยชื่อว่าเป็นโชคที่ไม่ดีเราจึงต้องพากันมาเห็นเทวทูตเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ต้องมาเห็นสมณะเห็นแล้ว
ต้องมีปัญญาเราเห็นลูกเห็นหลานเกิดมายิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจได้มีผู้สืบวงตระกูลคนเราเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่จะได้รับก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเมื่อเรามีความเห็นผิดเข้าใจผิดเนี่ยเราจึงต้องมารักษาด้วยธรรมโอสถทุกคนต้องมายินดีในความแก่เพราะเราทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่จึงต้องมีความสุขในความแก่คนแก่ที่เรามองเห็นอายุ60 70 80จนถึง100ปีเราก็ต้องมีความยินดีในความแก่อย่างนั้นเราจึงต้องมีปัญญาอย่างนี้แหละคนเราไม่อยากแก่มันก็ต้องเป็นทุกข์สองอย่างเนี่ยทุกทางกายยังไม่พอยังต้องเป็นทุกทางใจอีกทุกคนต้องยอมรับว่าแล้วก็อย่าไปปฏิเสธความแก่ความไม่แข็งแรงความไม่คล่องแคล่วว่องไวความเซ่อเซ่อเบลอๆของเราเราต้องยินดีในความเจ็บไข้ไม่สบายเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีทั้งโรคกายโรคใจเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนเราจึงต้องยินดียอมรับในความเจ็บไข้ไม่สบายถ้าเราไม่มีความเจ็บไข้ไม่สบายมันคงจะหลงไปมากกว่านี้ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาส่วนใหญ่จึงพากันติดสุขติดสบายไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นอกจากจะเป็นสมาธิและเป็นพระอริยบุคคลอยู่แล้วคนเรามันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยเนี่ยแม้กระทั่งยังไม่นั่งสมาธิก็ท้อใจไว้ก่อนแล้วปวดแข้งปวดขาจะถือศีล5ศีล8ก็กลัวความเหน็ดความเหนื่อยกลัวความเจ็บไข้ไม่สบายสิ่งที่แล้วไปแล้วก็ให้แล้วไปเนี่ยเมื่อทุกท่านทุกคนได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยินดีในความป่วยไข้ไม่สบายใจจะได้ไม่ปรุงแต่งใจจะได้ไม่ไปวุ่นวายเพราะความเจ็บความตายไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้สักคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังทรงต้องแก่ยังทรงพระประชวรแล้วยังต้องเสด็จดับขันปรินิพพานยังต้องแก่เจ็บตายพลัดพรากจึงให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเหมือนพระพุทธเจ้าให้เราได้เข้าใจและได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ให้เราพิจารณาสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประจำอยู่ทุกวันเนี่ยมี5ประการ1เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมเป็นเครื่องบรรเทาความประมาทความมัวเมาความลุ่มหลงในวัยไม่ให้ประมาทในการดำรงชีวิตในแต่ละวัยเนี่ยก่อนความแก่จะมาถึง2เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคนและความเจ็บเนี่ยมีทั้งรักษาได้และรักษาไม่ได้ปะปนกันไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บแน่นอนดังนั้นพึงพิจารณาให้ได้ทุกๆวัน3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ก่อนตายเราควรทำอะไรให้กับชีวิตที่มีอยู่เพราะความตายเราหนีไม่พ้นแน่นอน4เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นการย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งสิ่งชอบใจและไม่ชอบใจต่างต้องมีอันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดเป็นการเตรียมใจรับกับสภาพที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพื่อป้องกันความเศร้าโศกเสียใจให้คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเสียประการที่5เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนการพิจารณาทั้ง5ประการเนี่ยพึงพิจารณาอยู่เนืองนิดจะได้ไม่ประมาทในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเราจะได้เอาธรรมโอสถมารักษาใจของเราใจของเราจึงจะหายจากโรคโดยเฉพาะโรคกิเลสโรคที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดสักวันเราก็ต้องตายพ่อแม่ญาติพี่น้องเราก็ต้องตายคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็ต้องตายคนที่ชอบไม่ชอบก็ต้องตาย
แต่เพราะอวิชชาความหลงเนี่ยมันทำให้เราไม่เข้าใจชีวิตในวันหนึ่งๆผ่านไปอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนกับหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้าก็เหือดแห้งหายไปโดยฉับพลันชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ความเสื่อมสลายคล้ายฟองน้ำเมื่อเวลาฝนตกหนักมีฝนหนาเม็ดเกิดเป็นฟองน้ำขึ้นแล้วก็แตกสลายไปในชั่วพริบตาเดียวช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนะเราไม่ควรประมาทพึงเร่งทำความเพียรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายเราอย่าให้อิทธิพลของความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากมากดดันเราเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราทุกคนบางทีเราก็คิดไปมากไปบ่นให้ผู้ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องว่าเขาไม่ดูแลเอาใจใส่บ้างหมอพยาบาลไม่เอาใจใส่บ้างทั้งที่ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยปัญหาอยู่ที่เรามีความเห็นผิดเข้าใจผิดที่เราไหลไปตามความปรุงแต่งตามอวิชชาความหลงที่เป็นตัณหานำพาเรามาเกิดถ้าเราจะโทษก็ต้องโทษตัวเราเพราะเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากถึงเราจะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเป็นล้านล้านก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องมาแก้ใจเราให้มีความสุขให้มารู้จักไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปวุ่นวายนี่แหละคือธรรมโอสถที่ต้องรักษาด้วยธรรมะด้วยความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องที่ใจของเราในปัจจุบันทุกคนยังไม่ตายยังไม่หมดลมหายใจมีโอกาสมีเวลาจึงต้องพากันประพฤติปฏิบัติเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยหากเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพลัดพรากเนี่ยคือคนโง่คือคนบ้าจึงต้องให้พากันมารู้จักเนี่ยเราจะหลงไปตามความปรุงแต่งที่มันเป็นสังขารไม่ได้มันจะเราก็จะทำไปเรื่อยตามอวิชชาตามความหลงความปรุงแต่งให้พวกเราพากันเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แหละให้มีความสุขในท่ามกลางความทุกข์ความยากลำบากความหนาวความร้อนทั้งกลางวันกลางคืนท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเพราะว่ามันเป็นสนามรบที่เราจะต้องใช้สติปัญญาให้เรามารู้จักความดับทุกข์ที่แท้จริงด้วยการไม่เข้าไปปรุงแต่งทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ต้องเรียนรู้ต้องรู้จักไม่ใช่ไปวุ่นวายแล้วเราก็ต้องยอมรับบางอย่างแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้เราจึงต้องมารักษาด้วยธรรมโอสถด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้ามารักษาด้วยอัตตาตัวตนเนี่ยก็ยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งยิ่งต่อความยาวสาวความยืดยิ่งต่อเติมความทุกข์ไม่รู้จบคนแก่ๆทั้งหลายก็ต้องมีความสุขในความแก่ของตนในโรคภัยในความเจ็บไข้ไม่สบายของตนต้องยินดีในความตายของตนพากันปรงพากันปล่อยพากันวางให้ใจเป็นสมณะสมณะคือผู้ที่มีจิตใจสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายอย่างนี้ถือว่ายังไม่ใช่ใจของผู้สงบเย็นชีวิตของผู้สงบยังไม่เกิดขึ้นยังเป็นผู้ที่วุ่นวายเป็นผู้ที่ขัดข้องเป็นผู้ที่หลงอยู่ในโลกเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้เฒ่าใจดีเป็นเฒ่าแก่ใจดีเราจะได้หอมทวนลมเนี่ยสิ่งภายนอกเราเสียสละอะไรได้เราก็เสียสละไปสิ่งภายในแล้วก็เสียสละด้วยมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องยอมรับสภาวธรรมตามความเป็นจริงเราจะได้มีความสุขเราจะได้คิดในใจของเราว่าโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงประเสริฐแท้ทรงสอนให้มนุษย์เข้าถึงความประเสริฐความดับทุกข์ได้จริงอานาปานสติทุกคนต้องมีเพราะต้องฝึกไว้มันจะได้มีความสุขกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกท่านทุกคนต้องยกจิตยกใจอย่าไปทะเลถลายไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมตามความคิดตามความปรุงแต่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้เห็นคนนั้นคนนี้ที่เราได้เรียนรู้เนี่ย
ไม่มีใครอยู่เป็นอมตะไม่มีใครไม่ตายหรอกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าใครตามความคิดตามความปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีที่จบความสงบระงับความคิดความปรุงแต่งมันจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะมีความสุขเราจะเอาความสุขอย่างโลกโลกไม่ได้เนี่ยคำว่าโลกโลกก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจะมีความสุขได้อย่างไรคนเราเกิดมามีร่างกายก็ต้องมีความทุกข์มีภาระในการแบกในการบริหารขันร่างกายด้วยเหตุนี้เราจึงพากันพอแล้วความสุขแบบโลกโลกทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งความแก่เจ็บตายนี่แหละประชาชนคนทั้งโลกพยายามพัฒนาความสุขแบบโลกโลกนั่นแหละคือการพัฒนาให้ตนเองเวียนว่ายตายเกิดเราต้องรู้จักเสียสละบ้างอย่าไปหลงโลกหลงความปรุงแต่งหลงสังขารเราเนี่ยพากันเดินสุดเหวี่ยงเลยนะมักจะพูดกันว่าเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปยุ่งเรื่องทางโลกการปฏิบัติธรรมจะไปยุ่งแต่เรื่องทางโลกไม่ได้คือไม่ให้อิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญมาครอบงำจิตใจของเราคนเราต้องกลับมากลับจิตกลับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิเราจะได้ละลายมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราเดินตามทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิตโดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุดต้องดื่มต้องกินของอร่อยอร่อยต้องเดินทางเที่ยวรอบโลกต้องมีแฟนเยอะๆต้องหาประสบการณ์แปลกแหวกแนวต้องใช้ของดีมีคุณภาพของแบรนด์เนมสรรหาของราคาแพงๆไว้ประดับบารมีถ้าได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีกำไรชีวิตหากเราคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงินวันไหนเงินหมดคุณค่าก็จะหมดลงทันทีหากเราคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดีคุณค่าก็จะหมดลงแต่ตราบใดที่รู้ว่าตัวเองมีค่าเพราะเป็นคนดีจริงๆตราบใดที่ยังมีความดีอยู่บุคคลนั้นก็จะมีคุณค่าได้ตลอดไปเราลองมานึกดูนะหากเราได้สิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ใฝ่ฝันแสวงหาไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญวัตถุข้าวของเงินทองไปโกงเอามาไปคอร์รัปชันเอามาแต่ชีวิตหลังความตายต้องไปใช้ชีวิตใหม่ในอบายภูมิอย่างทุกข์ทรมานนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้จะเรียกว่าเกิดมาได้กำไรชีวิตไหมในเมื่อชาติที่ไปเกิดใหม่กลับมีสภาวะที่ตกต่ำทรมานแสนสาหัสไปกว่าเดิมหากเรามาเข้าใจพุทธศาสนาเราก็จะพบว่าผู้ที่เกิดมาแล้วได้กำไรชีวิตจริงๆก็คือผู้ที่เข้าถึงความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงของชีวิตได้พบความสุขสงบจากการหยุดปัญหาหมดปัญหาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าได้กำไรชีวิตอย่างแท้จริงฉะนั้นเราจงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่ามัวปล่อยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระอีกเลยเพราะช่วงเวลาแห่งความแข็งแรงของชีวิตเนี่ยมันมีจำกัดดังนั้นเราต้องหยุดใจให้ได้เสียก่อนสมาทานหยุดตั้งใจหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันไหนไม่ดีแล้วก็ไม่คิดอันไหนไม่ดีแล้วก็ไม่พูดอันไหนไม่ดีแล้วก็ไม่ทำเพื่อให้เราเกิดมาได้กำไรชีวิตอย่างจริงๆเพราะคนเรามักจะไปตามสัญชาตญาณผัสสะอะไรมากระทบถูกต้องตรงไหนก็มักจะไปตามนั้นเนี่ยตามของสวยของงามของหล่อตามเสียงไพเราะตามกลิ่นหอมตามอาหารอร่อยตามโลกตามกระแสตามสังคมพระพุทธเจ้าถึงให้เรามารู้จักอริยสัจ 4รู้จักอนิจจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่เที่ยงมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปยึดครอบครองอะไรไม่ได้ชั่วคราวมันก็ต้องผ่านสลายไปและมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือมันบังคับบัญชาไม่ได้
แม้กระทั่งตัวเราที่รักหนักหนาที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็ยังสั่งบังคับไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าทุกข์นะอย่าเสียใจอย่าร้องไห้นะเราก็ไม่สามารถจะควบคุมคอนโทรลมันได้เลยนี่แสดงว่าเราไม่สามารถจะเป็นใหญ่เหนือมันเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะนั้นเราจึงต้องเดินตามพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้ชนะจิตชนะใจตัวเองถ้าเราเอาศีลเอาธรรมเอาความถูกต้องเนี่ยทุกคนเขาก็ยอมรับได้ก็เหมาะสมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายทุกคนจะเคารพคนอื่นได้ก็เพราะเป็นผู้มีศีลเราจะเคารพตัวเองได้ก็เพราะตัวเองมีศีลอย่างเราเห็นทุกวันเนี่ยมักจะไปบ่นให้พวกเด็กๆสมัยใหม่ว่ามันไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมใครเขาจะไปเคารพพ่อแม่จากใจหรือเคารพก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคนเลี้ยงดูเข้ามาส่งเสียเขาเรียนเขาได้ดีเพราะพ่อแม่เขาก็เพียงแค่สงสารแต่ถ้าเราไม่มีศีลห้าใครจะมาเคารพนับถือเราได้เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนให้พากันเข้าใจให้พากันตั้งใจใหม่ปรับตัวเองใหม่อย่าให้ความเคยชินเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ไปในทางที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ชำนิชำนาญสำหรับสามัญชนเราจึงต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระธรรมเอาพระอริยสงฆ์เป็นหลักเราปฏิบัติตามหลักเหตุหลักผลหลักวิทยาศาสตร์เราก็ย่อมมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีธรรมเศรษฐีนิพพานพระพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญภาวนาเพื่อจะได้พัฒนาใจถ้าอย่างนั้นเราจะรวยอย่างคนไม่มีปัญญายิ่งรวยยิ่งแก่ก็ยิ่งหลงเหมือนที่เราเห็นพวกฝรั่งเขาก้าวหน้าไปไกลกว่าเราชีวิตเขาก็จะอยู่แค่ความรวยถือเงินเป็นพระเจ้าถือวัตถุเป็นพระเจ้าเคารพนับถือกันแต่ในเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์อันนี้เป็นสิ่งที่เสียหายอันนี้เป็นสิ่งที่ล้มเหลวสำหรับผู้ที่ตามหลักเหตุผลหลักวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเราได้วัตถุได้บ้านได้รถลาภยศสรรเสริญจะพากันหลงงมงายอย่างนี้เราไม่เอามนุษย์เกิดมาเมื่อยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยย่อมมีโอกาสตกไปสู่อบายภูมิจึงต้องพากันสมาทานตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้มากขึ้นเราจะไปตามกระแสตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมไม่ได้ที่ไม่รู้ผัสสะไม่รู้อายตนะคือไม่รู้ว่าอะไรมากระทบแล้วก็ตามมันไปก็เลยจะเอาแต่ความสุขทางเนื้อหนังมังสาอยู่แค่นั้นเนี่ยเลยเป็นแค่มีความสุขเพียงแค่เป็นคนรวยเป็นเทวดามันไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเหยื่อของโลกมาให้เรากินมาให้เราบริโภคมาให้ติดมาให้ยึดมาให้หลงเราจึงต้องมีสติมีปัญญานะเพราะมันมีรสเมื่อไหร่มันก็มีชาติเมื่อนั้นที่เรียกว่ารสชาติเนี่ยพอติดในรสติดในเหยื่อมันก็ย่อมมีชาติคือมีการเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์อยู่ร่ำไปอย่าหลงเหยื่อเชื่ออยากจะยากจิตอย่าหลงติดรถเหยื่อเชื่อตัณหาอย่าหลงกินหลงนอนสิ้นเวลาอย่าหลงว่าชีวิตเราจะยาวนานเราอย่าตามมันไปเราทุกคนก็อย่างนี้แหละต้องการความสุขต้องการความอร่อยแต่ว่าความสุขความอร่อยมันอันตรายเหมือนกับปลากินเบ็ดเนี่ยติดเบ็ดแล้วมันเจ็บเนี่ยเพราะนั้นเราเกิดมาในโลกถ้าเราหลงโลกเราก็จะทุกข์เสียอกเสียใจร้องไห้กระวนกระวายสารพัดความทุกข์สารพันเข้ามาเพราะว่าเราหลงในเหยื่อติดในเหยื่อเราจึงต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยอยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลกแล้วก็มีวัตถุเข้าของเงินทองมีรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญแต่เราไม่ยึดไม่ติดเราใช้มันไปอย่าให้มันมีอำนาจเหนือเราต้องมีอำนาจเหนือมันจึงจะเป็นความสุขจึงจะเป็นทางสายกลางต้องกลับมาหายใจเข้าหายใจออกสบายมีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้แหละ
เราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยที่มันเป็นตัวตัณหามันเป็นทุกข์ก็เพราะเราตามมันไปเราต้องเผาด้วยปัญญาเห็นแจ้งในความเป็นจริงต้องมาหยุดก่อนวัฏฏะสงสารลาก่อนวัฏฏะสงสารเราต้องมาเห็นอกเห็นใจสงสารตนเองนะมีความสุขในการคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆเป็นธรรมะเป็นสัจจะกระทำดีๆเนี่ยเพราะคนเราปลูกพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเราทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยสมาทานไว้ในใจให้เต็มที่ยักษ์มารเปรตผีอสุรกายเราไม่เอาเราต้องมารู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยทำให้ติดต่อต่อเนื่องกันเป็นวันเป็นเดือนทำสม่ำเสมอมันก็ง่ายทุกคนย่อมมีความมั่นคงถ้าเราเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นใหญ่เริ่มต้นจากใจที่มีความเห็นถูกเมื่อมีความเห็นถูกจะทำให้เป็นคนที่คิดถูกคิดดีคิดไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนคิดที่จะหลีกออกจากกามพูดดีไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบทำดีทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทำในสิ่งที่ไม่โกงกินคอร์รัปชันไม่ทุจริตไม่เอาของใครไม่ประพฤติผิดในกามมีความประกอบอาชีพในทางที่ถูกเป็นอาชีพที่สุจริตพยายามที่จะละบาปนะบาปที่มันมีอยู่ความชั่วที่มันมีอยู่เราต้องมาเห็นพยายามให้มันหมดไปอย่าให้ความชั่วใหม่มันเกิดขึ้นมาพยายามให้ความดีที่มันยังไม่มีให้มันเกิดมีขึ้นแล้วก็พยายามรักษาให้มันคงไว้ตลอดไปสติสมาธิก็จะเกิดมีมาโดยลำดับเราต้องมารู้จักอารมณ์รู้จักความคิดเนี่ยคนเราไม่ตายมันก็ย่อมมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างนี้รถที่ดีๆมันย่อมมีเบรกดีถึงจะขับขี่ได้ดีชีวิตเรามันจึงต้องมีเบรกนะเบรกก็คือสติสัมปชัญญะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราถึงจะมาหยุดความคิดความปรุงแต่งได้เราต้องมารู้จักแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดเจนจะเป็นการหยุดกรรมตัดกรรมมันจะลบเรื่องอดีตออกจากใจเราการทำงานกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยต้องให้มีอยู่เสมอทุกคนต้องเก่งต้องชำนาญแตกฉานคล่องแคล่วมีความสุขในการทำในการปฏิบัติอย่างนี้พลังจิตพลังใจเราถึงจะมีจะมานี่เป็นงานเพื่อสร้างพลังจิตพลังใจของเราเพราะเราได้กลับมาอยู่กับบ้านที่แท้จริงคือความสงบถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยต่อให้รวยแค่ไหนคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากคนโฮมเลสนะคนไม่มีบ้านจิตใจเป็นสัมภเวสีก็ล่องลอยไปเรื่อยไปตามโลกตามกระแสตามสื่อโซเชียลตามอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอินสตาแกรมตามสื่อต่างๆตามโทรศัพท์ตามโทรทัศน์ใจเลยไม่ได้รู้ว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ตรงไหนทั้งที่ความสงบมันอยู่ที่ใจที่เราดึงกลับมาหาบ้านตรงนี้อุปกรณ์ที่ดึงกลับมาก็คือพุทโธคือหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่งั้นก็จะเป็นคนเล่นล่อนเร่พเนจรสัมภเวสีไปเรื่อยตามอารมณ์ตามความคิดเราจึงต้องรู้จักกลับมาหาบ้านที่แท้จริงตรงนี้หลวงปู่มั่นสอนว่าความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นไม่มีมิตรสหายใดๆจะยิ่งใหญ่เกินไปกว่าความรู้ไม่มีศัตรูใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความรักใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความรักของพ่อแม่ไม่มีอำนาจใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีคุณงามความดีใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความกตัญญูกตเวทีและไม่มีความสุขใดๆจะยิ่งไปกว่าความสงบท้ายที่สุดนี้ขอฝากไว้ว่าชีวิตทุกคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดเป็นบทเรียนสิ่งภาคเพียรย่อมมีผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งบูชาคือบุญคุณผู้ค้ำจุนคือพ่อแม่ผู้เสริมแก้คือครูบาอาจารย์สิ่งบันดาลคือเงินตรายอดปรารถนาคือความสุขสิ่งเปลื้องทุกข์คือศีลทานสิ่งเป็นมารคือความชั่ว
พาเมามัวคือความอยากพาลำบากคือเกียจคร้านใจเบิกบานคือไม่มีหนี้พาปนปี้คืออบายมุขพาให้สุขคือธรรมะยังไม่หมดภาระคือยังไม่ตายเลิกวุ่นวายคือได้พระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้คณะคุณโยมทุกคุณทุกท่านเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานเป็นผู้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทอญ